สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับทุกวันจันทร์ครับเวลา 8:30 ถึง 9:00 นะครับเราออกอากาศทางบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดแล้วครับแล้วก็ทางวิทยุเราก็จะมี 95.25 นะครับ MC Radio แล้วก็ 103.75 ลูกทุ่ง MC นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับก็หยิบมือถือท่านขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดนะครับท่านก็จะได้ชมรายการผู้ว่าพบประชาชนสดๆพร้อมกันนะครับทั้งจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ทั้งประเทศนะครับท่านอยู่ตรงไหนท่านก็สามารถที่จะชมได้และก็จะรับรู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมาพูดมาบอกมากล่าวนำเสนออะไรให้ท่านได้ชมบ้างทุกๆวันจันทร์นะครับ8:30ถึง9:00นอกจากนี้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณ SPS ด้วยนะครับ SPS Cable TV ที่ร่วมกันถ่ายทอดสดรายการนี้นะครับรวมทั้งสถานีวิทยุชุมชนทั้ง20แห่งนะครับแล้วก็หอกระจายข่าวเสียงตามสายของอบต.ต่างๆนะครับทั้งเทศบาลอบต.นะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่หอกระจายข่าวจะตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยครับก็พร้อมใจกันนะครับเกาะสัญญาณกระจายเสียงไปพร้อมๆกันถึง40แห่งด้วยกันละครับเอาละครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านเทพประสิทธิ์วงท่าเรือนะครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้พูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายได้พูดถึงนะครับนั่นคือเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเราผมเองนะฮะผมคนเดียวนะฮะมักจะนึกถึงเรื่องของการค้ากามค้าแรงงานเด็กหญิงเด็กที่วัยยังไม่ถึงนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการค้ามนุษย์นะท่านมันครอบคลุมมันกินความหมายมันอะไรยังไงบ้างครับท่านจริงๆแล้วเรื่องการค้ามนุษย์ก็คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการค้ากามอย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องการค้าแรงงานนะครับไปใช้แรงงานลงมาเป็นทาสอย่างเงี้ยนะครับหรือมีการกักขังหน่วงเหนียวนะครับให้ทำงานทำการให้หรือแม้กระทั่งเรื่องขอทานนะครับบังคับให้คนเป็นขอทานก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์นะครับรวมถึงไม่จ่ายเงินด้วยครับไม่จะทำงานแล้วไม่จ่ายตังค์ก็เรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดจ่ายตังค์ก็ไม่เรียกว่าค้ามนุษย์ก็ครับนั่นก็คือเป็นรายได้เป็นรายได้ไปแต่ว่ามีอายุด้วยใช่ไหมครับท่านครับครับอายุของผู้ที่ค่ะถ้าค้ามนุษย์นี่ก็คือถ้ามันเป็นกรณีนะครับกรณีที่ว่าถ้าเป็นกรณีเด็กเนี่ยเด็กก็คือเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับพวกนี้คือถ้านำมานะครับมาทำงานโดยมีการขักขังหน่วงเหนี่ยวอะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีการหลอกลวงหรืออะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นนะครับถ้าเกิน18ปีต้องมีการหลอกลวงต้องมันมีองค์ประกอบของมันอยู่เดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปพ่อแม่ไม่รู้นะครับนะครับก็ถึงจะเรียกว่าการค้ามนุษย์ครับครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551นั้นนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนใหญ่ๆองค์ประกอบแรกก็คือจะต้องมีการกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะครับการแสวงหาประโยชน์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง 1. การบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับก็คือบังคับข่มขู่จะต้องให้ทำงานนะครับไม่เต็มใจนะครับไม่เต็มใจไม่สมัครใจ 2. เรื่องการค้าประเวณีนะครับ 3. เรื่องการตัดอวัยวะเพื่อการค้าอ๋อนี่ก็ถือว่าการค้ามนุษย์เหมือนกันนะเป็นการค้ามนุษย์นะครับไม่ว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ว่าภายในภายนอกเคยได้ยินนะแบบหมอไปหาหมอครับแล้วไตหายครับครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการตัดอวัยวะเพื่อการค้าต้องเป็นการค้านะครับนะครับก็เรื่องที่4ก็คือการนำคนมาขอทานนะครับก็มีเยอะแยะนะครับท่านสังเกตดูตามสะพานลอยต่างๆเนี่ยบางในช่วงบางเวลาเนี่ยก็จะมีพวกนำคนมาหยอดลงตามจุดต่างๆเพื่อที่จะมาทำหน้าที่การขอทานนะครับแล้วก็นำผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยไปใช้ในส่วนของตัวเองบางคนไปล่อลวงเด็กใช่ไหมครับท่านครับล่อลวงเด็กอย่างสภาพปกติอะฮะครับแล้วก็มาตัดแขนตัดขาทำให้พิการครับครับอันนี้ยิ่งหนักเลยป่ะอันนั้นหนักครับโทษต้องหนักครับโทษหนักครับอันนั้นเดี๋ยวจะคุยในรายละเอียดต่อไป
นะครับประการที่5ก็คือการกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือเอาคนมาเป็นทาสนะครับมารับใช้สอยนะครับทาสสมัยนี้คงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ายกเลิกไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแต่บางครั้งเนี่ยในการมากักขังหน่วงเหนี่ยวทารุณนะครับที่มีลักษณะเยี่ยงทาสอันนี้ก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์นะครับประการที่6ก็คือการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกนะครับอันนี้ก็คือการค้ามนุษย์เหรอค้ามนุษย์นะบางทีเนี่ยมีการนำเด็กหรืออะไรเนี่ยมาใช้ในการบันทึกเป็นคลิปเป็นภาพลามกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการค้ามนุษย์นะครับประการที่7นะครับก็เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นๆนะครับอันนี้เป็นวงกว้างนะครับที่เกี่ยวกับเพศนะครับประการสุดท้ายนะครับลักษณะอื่นๆที่มีลักษณะการขูดรีดบุคคลนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามนะครับอันนี้ก็คือทั้ง8ประการนี่คือการแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบอันนี้คือการกระทำครับส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือในเรื่องการกระทำต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการแสวงผลประโยชน์นั้นก็คือเป็นวิธีการนะครับวิธีการอันแรกก็คือ เป็นการธุระจัดหานะครับจัดหาซื้อขายกักขังนะครับหรือรับไว้อันนี้ถ้าเป็นกรณีเด็กอันนี้ผิดเลยถ้าเข้าองค์ประกอบนี้แต่ถ้าเกิดว่าโตกว่า18ปีเนี่ยจะต้องมีการข่มขู่ใช้กำลังบังคับลักพาตัวช่อฉนหลอกลวงอะไรต่างๆอันนี้ก็จะต้องมีองค์ประกอบนะครับในการที่จะเข้ามาในข้อกฎหมายของการค้ามนุษย์จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะว่าแค่อายุ18ปีอายุมากกว่า18ก็ได้ถ้ามาทำงานโดยไม่ได้เต็มใจใช่ถูกต้องเช่นกรณีเนี้ยกรณีที่มีการเรียกว่าค้าประเวณีนะครับยกตัวอย่างกำลังดังกำลังดังที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนครับก็ถ้ากรณีที่เด็กอันนี้โอเคเลยถ้าเอาเด็กต่ำกว่า18ปีมาค้าประเวณีนี่คือการค้ามนุษย์ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปถ้ามาค้าประเวณีนะครับถ้าเขายินยอมพร้อมใจเขาเองนะครับอันนั้นก็คือต้องไปเป็นไปตามกฎหมายค้าประเวณีแต่ถ้าเกิดมีการบังคับข่มขู่นะครับเช่นมีการที่ออกข่าวกันมาเนี่ยยกตัวอย่างมีการบังคับให้เสพยาแล้วก็แบล็กเมลอันนั้นคือการค้ามนุษย์ครับเช่นกรณีที่เขาพูดกันที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะต้องรู้นะครับอันนี้เรายังไม่ทราบกันนะครับว่าอันนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับที่เดือนที่ผ่านมานี่แหละครับจากการสำรวจของศูนย์ดิสิทโพลนะครับเขาบอกว่าปัญหาสังคมที่คนไทยอยากให้แก้ไขมากที่สุดคืออะไรมันกลายเป็นประเด็นปัญหาเรื่องการหลอกลวงการล่วงละเมิดทางเพศหรือการค้ามนุษย์เนี่ยตอบถึงร้อยละ81เศษนะครับคนอยากให้มีการแก้ไขในเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งผมคิดว่าประเทศไทยเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับและสังคมส่วนใหญ่เราอยากให้มีการแก้ไขนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยต้องมีความจำเป็นนะครับที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาแก้ไขนะครับแล้วก็ท่านสังเกตดูเมื่อมีเรื่องแม่ฮ่องสอนขึ้นมาเนี่ยคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับข่าวตั้งแต่วันนั้นนี่เกือบเดือนแล้วครับคนยังให้ความสนใจอยู่และต้องการให้มีการแก้ไขบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ก็ได้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวมากขึ้นนะครับก็ถือว่ามีการรณรงค์ในเรื่องนี้ก็ประสบผลสำเร็จนะครับมาพอสมควรท่านครับในส่วนของเราจะรู้ได้ไงว่าเราถูกบังคับให้ค้ามนุษย์แล้วมันมีข้อบ่งชี้อะไรที่ผมบอกว่าอ้าวแล้วนี่แหละเนี่ยอย่างนี้แหละ1 2 3 4 5นี่แหละแสดงว่าในการที่จะค้ามนุษย์นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ลองสังเกตง่ายๆนะครับ
นะครับลองดูว่ากรณีนั้นมีการยึดบัตรประจำตัวประชาชนไหมนะครับบางทีเนี่ยคือยึดบัตรเอาไปเพื่อที่เขาจะไม่สามารถไปทำงานทำการอะไรได้หรือทำธุรกรรมอย่างอื่นได้นะครับบัตรที่เขานะครับหรือว่าถูกหลอกว่านะครับว่าสมมติว่าให้มาเป็นสาวเสิร์ฟนะครับแทนกลับกลายเป็นเอาไปสาวการค้าการแทนนะครับก็เป็นอย่างนั้นหรือทำงานไม่ได้รับค่าจ้างที่เมื่อกี้ทางท่านพิธีกรได้พูดถึงนะครับหรือขาดอิสรภาพในการที่จะเดินทางหรือไปติดต่อสื่อสารจากคนอื่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะครับไปหาใครก็ไม่ได้นะครับคือกักบริเวณเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะหรือว่ามีการข่มขู่ว่าจะมีการทำร้ายนะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทำร้ายตัวเขาเองหรือว่าตัวครอบครัวอันนี้ก็ถือว่ามีลักษณะของการค้ามนุษย์อันนี้เป็นสุ่มเสี่ยงที่จะค้ามนุษย์นะครับก็อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับคร่าวๆคร่าวๆนะครับมีรายละเอียดอีกเยอะครับท่านครับในส่วนของประเทศไทยในภาพรวมนั้นสถานการณ์การค้ามนุษย์เป็นยังไงครับท่านของประเทศไทยนี่ก็คิดว่าในช่วงขณะนี้นะครับผมคิดว่ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับจากสถิติที่ผ่านมานั้นที่เรามีการดำเนินการอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจับกุมดำเนินคดีก็มีในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในการลงโทษพิพากษานะครับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์ของเราก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนั้นนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้มีการแก้ระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อที่สอดคล้องกับปัจจุบันครับเพื่อที่จะได้มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทำให้เรื่องการค้ามนุษย์นี้เบาบางลงนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายนะครับว่าการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเราจะต้องเป็นศูนย์นะครับจะต้องเป็นศูนย์นะครับคือไม่อยากให้มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับสิ่งต่างๆอันนี้เราจะได้มีการแก้กฎหมายแก้กฎหมายเพื่ อเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการที่จะ เรียกนะครับหรือเข้าไปในสถานที่ต่างๆนะครับที่สงสัยว่าจะมีการค้ามนุษย์หรือมีการงดใช้นะครับสถานประกอบการนะครับห้ามใช้ประกอบการนะครับสามารถปิดได้ไม่เกิน30วันนะครับหรือห้ามใช้รถยานพาหนะต่างๆนะครับที่จะไปเอื้อประโยชน์ต่อการค้ามนุษย์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมทั้งมีการเพิ่มบทลงโทษแต่ก่อนเนี่ยความผิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับเบาก็มีโทษอย่างแรงสุดก็ไม่เกิน10ปีครับแต่ณปัจจุบันนี้โทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับถ้ากรณีที่เหยื่อค้ามนุษย์นั้นถูกทำให้ถึงแก่ชีวิตนะครับอันนี้คือการแก้กฎหมายใหม่แล้วนะครับรวมทั้งนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆของรัฐนั้นนะครับถ้ามีการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็ต้องขอเตือนนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทั่วไปนะครับจะมีความผิดมากกว่าคนธรรมดา2เท่าอันนี้คือสาเหตุสำคัญใช่ไหมที่ทำใหปัญหาการปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ประสบความสำเร็จอ๋อใช่อันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับ ต้องยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเอาบางคนนะครับบางคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์นะครับคือยุ่งเกี่ยวนั่นคือบางครั้งกระทำเสียเองนะครับกระทำเสียเองหรือกรณีอีกอย่างหนึ่งคือไปให้ความร่วมมือหรือเอื้อประโยชน์นะครับหรือทำให้เขาไม่ต้องถูกจับกุมคุมขังอะไรต่างๆไปทำให้กระบวนการมีปัญหาทำให้เขาสามารถดำเนินการได้เช่นกรณีรู้ว่าตรงนี้จุดนี้มีน่าจะมีการค้ามนุษย์แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการเพราะได้ผลประโยชน์ตรงจุดนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่ามันยังคงมีนะครับแต่ก็คงน่าจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สังคมไม่ยอมรับ
นะครับแล้วก็กฎหมายก็ลงโทษในโทษที่หนักขึ้นนะครับสังคมไทยไม่ยอมรับสังคมระดับสากลอเมริกายุโรปเขาก็ไม่ยอมรับเขาไม่รับหรอกครับเพราะว่าประเทศไทยก็ทราบนะครับแต่ก่อนเราอยู่ในระดับเทียร์3นะครับมีการค้ามนุษย์เป็นลำดับต้นๆนะครับแต่เราช่วงนี้ณวันนี้เราสามารถลดระดับลงมาได้ถึงในแค่เขาแค่ระดับเทียร์2คือการเฝ้าระวังเท่านั้นนะครับแต่ประเทศไทยเราก็อยากจะให้มันไม่มีเลยนะครับไม่อยากอยู่เทียร์ไหนทั้งนั้นก็อยากให้มันเป็นศูนย์นะครับตอนนี้การดำเนินคดีของเราเป็นยังไงบ้างฮะในทุกๆคดีก็คืออย่างนี้ตั้งแต่มีการปรับแก้กฎหมายเนี่ยแล้วก็มีการเร่งรัดเป็นนโยบายนะครับก็ในการดำเนินคดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ประมาณ 50% เดี๋ยวนี้จะเสร็จสิ้นภายใน6เดือนนะครับแต่นโยบายของรัฐบาลก็คือกรณีที่งานยากลำบากยังไงก็อยากได้กำหนดมาเป็นนโยบายแล้วว่าอย่างน้อยในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยควรจะต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนะครับไม่งั้นในเรื่องการบังคับใช้หรือการลงโทษเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยการลงโทษหรือบังคับใช้กฎหมายที่ล่าช้าเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกกับประชาชนว่าติดอะไรเปล่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังหรือเปล่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าการลงโทษที่ล่าช้าเนี่ยมันก็คือความไม่ยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานทางช่วยกันอยู่นะครับประมาณนั้นในความรู้สึกของประชาชนครับนะครับท่านครับเราพูดถึงภาพรวมแล้วเรามาลงมาที่สมุทรสาครบ้างสมุทรสาครเป็นยังไงฮะสถานการณ์การค้ามนุษย์ของเรามีไหมฮะต้องยอมรับนะครับว่ายังมีอยู่แต่ก็น่ายินดีในระดับที่น้อยลงนะครับในช่วงตุลาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาของเรามี3รายนะครับแต่เป็นรายก็มี2รายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าประเวณีอีกรายหนึ่งก็คือการเรื่องการใช้แรงงานเด็กนะครับก็มีแค่3รายแต่เป็นที่น่ายินดีนะครับที่สมุทรสาครเราณวันนี้ในเรื่องการค้ามนุษย์ในเรือประมงนะครับไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกไปตรวจจับนะครับแทบทุกวันแต่ณวันนี้เรื่องการค้ามนุษย์ไม่มีนะครับในอุตสาหกรรมการประมงของเราแต่ก่อนเชื่อว่ามีเยอะมีมากนะครับซึ่งทาง EU ต่างๆก็ได้มาตรวจสอบครับเพื่อความก็ได้มาเป็นระยะนะครับว่าของเรายังมีอยู่ไหมณวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีนะครับไม่มีการประมงครับไม่มีแล้วโรงงานอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมก็ยังไม่กี่โรงงานนะก็ประมาณบ้านเราประมาณ 5,000 กว่าโรงประมาณ 6,000 โรงครับเยอะครับก็ถือว่าตรวจสอบก็ไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าเช่นในกรณีที่ใช้แรงงานผิดประเภทนะครับอย่างนั้นมากกว่าหรือไม่ได้ให้สวัสดิการอะไรเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องผิดทางกฎหมายแรงงานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์กักขังหน่วงเหนียวอันนั้นไม่มีทุบตีอันนั้นไม่มีครับครับอันนั้นไม่มีขอทานมีไหมฮะบ้านเราผมไม่เจอนะขอทานบ้านเราขอทานบ้านเรามีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะของการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นทำเองยกเว้นก็มีบางครั้งเนี่ยเท่าที่ก็มีการดำเนินการจับกุมนะครับมีขอทานบ้านเราก็บางทีมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็มาขอทานอยู่นะครับก็ได้มีการจับกุมส่งตัวกลับไปก็คือถ้าอยู่นานก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนต่างชาตินะครับคืออันนี้ต้องฝากไว้นะครับทางโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่นะครับบางครั้งเนี่ยคนที่เข้าเมืองมาโดยไม่ชอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้ามากระทำเนี่ยเกี่ยวกับที่มันคาบเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์เช่นการมามีขายบริการทางเพศครับพอตอนเขาจับมาถูกจับเนี่ยเขาก็จะแม้ว่าตอนแรกเขามาด้วยความสมัครใจแต่พอถูกจับเนี่ยพอเขาให้การว่าเขาถูกบังคับเนี่ยเรื่องยุ่งเลยนะครับกลายเป็นเรื่องค้ามนุษย์เลยนะครับมีนะผมว่าต้องมีอ่ะคือสุดท้ายพอโดนจับแล้วกลัวติดคุก
ก็เลยบอกว่าใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายที่แก้ใหม่แล้วเนี่ยคนที่มากระทำถูกค้ามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าจะเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้มีการดำเนินการในการเรียกว่าตามกฎหมายคนเข้าเมืองอะไรนะครับก็พยายามส่งตัวกลับอย่างเดียวนะครับก็จะไม่มีการดำเนินคดีนะครับถ้าเป็นกรณีค้ามนุษย์เขาก็เลยหลบไปอย่างนั้นนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่านอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับท่านมีโอกาสเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการค้ามนุษย์ด้วยซึ่งกฎหมายลงโทษแรงมากนะณปัจจุบันครับพูดถึงพอเราสมมติชุดปฏิบัติการเราลงไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสถานประกอบการใดเนี่ยฮะแล้วเกิดบังเอิญไปพบในส่วนของการค้ามนุษย์ขึ้นมาคนเหยื่อค้ามนุษย์นี่เขาจะมีความผิดไหมฮะนอกจากว่าเจ้าของสถานประกอบการเนี่ยผิดแน่ๆแต่เหยื่อนี่ทำอะไรกับเหยื่อฮะเราจะทำอะไรกับเหยื่อก็ต้องดูว่ากรณีนั้นเป็นกรณีไหนนะครับเหยื่อค้ามนุษย์คือบางครั้งเนี่ยเราต้องคือมันจะมีคณะกรรมการนะครับคอยดูว่าเหยื่อคนเนี้ยเข้าในเรื่องค้ามนุษย์ไหมนะครับจะประกอบด้วยหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจอัยการเลยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคณะทำงานที่จะพิจารณานะครับพิจารณาร่วมกันนะครับส่วนความผิดต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเขากระทำความผิดในเรื่องอะไรเรามันต้องดูในรายละเอียดนะครับสำหรับการคุ้มครองพนักคุ้มครองเหยื่อหรือคุ้มครองคนที่แจ้งเบาะแสครับครับผมจะมั่นใจยังไงผมแจ้งไปแล้วผมไม่ซวยเองครับณวันนี้นะครับครับเขามีการคุ้มครองนะครับเหยื่อซึ่งเกิดจากการค้ามนุษย์นะครับก็ให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับรวมทั้งผู้แจ้งเบาะแสต่างๆนะครับก็มีการคุ้มครองนะครับจากกระทรวงยุติธรรมนะครับที่จะดูแลนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อยากจะฝากก็คือณวันนี้กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสนะครับเดี๋ยวนี้มีเงินรางวัลนะครับมีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับก็หรือกรณีที่คนที่อยู่ในร่วมกระบวนการตอนแรกในเบื้องต้นรู้สึกว่ากับกับใจเนี่ยก็สามารถมาให้การให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ก็สามารถกันเป็นพยานได้นะครับก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะครับไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ไม่นิ่งเฉยนะครับทุกอย่างเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะครับถ้าเกิดเขาเจอขึ้นมาเขาอยากจะติดต่อหน่วยราชการติดต่อใครฮะที่ปลอดภัยที่สุดนะครับอ๋อได้ฮะก็มีหลายเบอร์นะครับก็ติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับติดต่อท่านรองเลยยินดีครับเบอร์นะครับ089ครับ203 0447นะครับหรือนะครับทางตำรวจนะครับโดยทั่วไปก็เป็น191นะครับหรือทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับก็นะครับ1567นะครับหรือทางพม.ก็1300นะครับมีหลายช่องทางที่จะแจ้งได้บางครั้งเนี่ยในการแจ้งเนี่ยคือไม่จำเป็นหรอกครับว่าจะต้องแจ้งว่าเป็นใครแจ้งหรืออะไรยังไงคืออย่างน้อยเป็นการแจ้งข้อมูลให้เบาะแสนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปสืบสวนสอบสวนเอาเองนะครับคือยังไงก็ขอให้บอกขอให้รู้ให้เรารู้นะครับเพื่อที่จะได้มาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแจ้งมาแล้วเราจะเชื่อเราต้องมีการไปตรวจสอบเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องยอมรับนะครับสังคมบ้านเราบางทีมันมีการกลั่นแกล้งกันมันก็มีนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เราคงจะต้องช่วยกันนะครับยังไงก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับอย่าไปกลั่นแกล้งกันถ้ารู้ว่ากันแกล้งท่านก็มีความผิดอีกก็มีความผิดนะครับมีความผิดไปด้วยนะตามกฎหมายไม่ใช่ว่าแจ้งมั่วๆแล้วจะลอยนวลนะครับครับครับแจ้งเท็จก็ถือว่าแจ้งเท็จนะครับพูดถึงการป้องกันการค้ามนุษย์เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงลงไปในของครอบครัวไปถึงชุมชนไปถึงหมู่บ้านไปถึงพ่อแม่เนี่ยฮะท่านจะฝากอะไรไปถึงพ่อแม่ที่ลูกหลานยังอยู่ในวัยต่ำกว่า18น่าจะมีการถูกล่อลวงมากครับครับก็ต้องฝากนะครับจริงๆแล้วในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยคนที่ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือครอบครัว
ครอบครัวท่านต้องคอยดูแลนะครับลูกหลานโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับท่านต้องคอยดูบางครั้งท่านก็รู้นะครับฐานะทางครอบครัวท่านเป็นยังไงครับท่านไม่เคยให้ตังค์ลูกสาวของท่านเลยลูกสาวลูกชายก็แล้วแต่เขาสามารถถ้าสมมติว่าเขาสามารถไปเที่ยวได้ดึกนะครับมีโทรศัพท์มือถือขนาดแพงๆใช้เนี่ยท่านต้องสงสัยแล้วแหละว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่านะครับท่านลองดูในสถานบริการสถานประกอบการต่างๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันมีเด็กวัยรุ่นต่างๆเข้าไปเที่ยวกันเยอะก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์โดยตั้งแรกๆก็คงไม่ได้ตั้งใจนะครับพออยู่ไปอยู่ไปแล้วก็มันก็คงรายได้ดีมันมีรายได้ขึ้นมาครับนะครับท่านก็รู้นะครับ 1,000-2,000 มันทำให้อนาคตเด็กมันเสียไปครับนะครับก็เท่าที่ฟังข่าวนะครับผมก็คิดว่าเงินแค่ 1,000-2,000 ก็ทำให้เด็กนั้นสามารถท้องโดยไม่มีพ่อได้จริงๆแล้วพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะกำหนดให้ลูกเป็นไปในทิศทางไหนเหมือนกันนะฮะเพราะมีบางข่าวท่านผลปรากฏว่าพ่อแม่ก็บังคับลูกเองนั่นแหละให้ไปค้าขายอันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ถูกถือว่าไปค้ามนุษย์นะครับนั่นก็คือผิดฉะนั้นพ่อแม่เราเนี่ยเรามีลูกเราคงต้องดูแลครับดูแลว่าอย่าให้เขาไปยุ่งเกี่ยวนะครับโดยเฉพาะไปเข้าสถานบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลนะครับสมัยก่อน 2-3 ทุ่มเนี่ยเด็กจะต้องกลับเข้าบ้านแล้วแต่เดี๋ยวนี้1-2ยังไม่กลับเลยนะครับแล้วเด็กก็คุมลำบากมากขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายทางภาครัฐหรือทางจังหวัดเนี่ยก็คงจะได้มีการดูแลในเรื่องนี้นะครับก็คงวันนั้นก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือว่าคงจะต้องมีการเข้มงวดกดขันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตรวจตราในเรื่องร้านคาราโอเกะร้านคาราโอเกะนี่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดมากที่สุดที่จะมีการค้ามนุษย์ครับครับอันนี้ผมอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะชาวสมุทรสาครถึงความมั่นอกมั่นใจนะครับของการค้ามนุษย์ของบ้านเราการทำงานของเจ้าที่ของเรานะให้เขามั่นใจว่าเขาอยู่ในแผ่นดินที่ปลอดภัยในเรื่องนี้ครับครับก็ต้องให้ทุกท่านนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับพวกเราจะทางภาครัฐเนี่ยหรือทางจังหวัดเนี่ยจะให้การดูแลนะครับลูกหลานของเรานะครับโดยจะต้องไปตรวจตราสถานบริการสถานประกอบการต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้มีการค้ามนุษย์นะครับบ้านเราเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเมืองประมงครับนะครับก็เป็นมันต้องยอมรับว่าบางจุดมันมีนะครับเราคงต้องเข้มงวดกดขันนะครับประเพณีประวัติศาสตร์ของเรามันมีอยู่ตรงไหนจุดไหนจุดไหนมีข้อมูลอยู่นะครับเราก็พยายามตรวจตราอยู่ณวันนี้เราให้ทุกอำเภอนะครับไปเข้มงวดกดขันนะครับระดมสภากำลังนะครับทั้งทางฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะครับที่จะไปดูแลนะครับตรงจุดนี้เพื่อให้ลูกหลานของเรานะครับไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะดูแลลูกหลานของเราได้ดีที่สุดก็คือตัวพ่อแม่เองหรือตัวผู้ปกครองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคงต้องร่วมมือกันมีอะไรบอกกล่าวกันให้ข้อมูลกันนะครับเราจะได้นำพานะครับสังคมของสมุทรสาครให้ปลอดจากการค้ามนุษย์ต่อไปครับผมโอเคฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายวันนี้นะฮะต้องไปแบบเร็วเลยนะฮะจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะแล้วก็ทุกจังหวัดด้วยส่งคำขวัญจังหวัดสมุทรสาครใหม่เข้าประกวดนะฮะโดยชิงเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับหมดเขตวันที่31พฤษภาคม2560นะครับก็ส่งคำขวัญมาได้ที่สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครสารกลางจังหวัดสมุทรสาครนะครับโทรศัพท์034-425-075 034-427-387นะครับถึงวันที่31พฤษภาคม2560แล้วครับทิ้งท้ายอีกเรื่องนึงนะครับจังหวัดสมุทรสาครจะมีประเพณีใหญ่นะครับประเพณีเจ้าพ่อพิธีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มปีนี้จะมีการเชิญร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะครับวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอเชิญเที่ยวงาน
แล้วก็เที่ยวงานของเราเป็นประจำทุกปีนะครับวันที่ 1-5 มิถุนายนนะครับแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะครับณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 1-5 มิถุนายนนี้ก็ขอเชิญไปร่วมสักการะร่วมงานกันได้เป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งนะครับที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเทพประสิทธิ์วงท่าเรือนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับแล้วก็บอกถึงความมั่นอกมั่นใจว่าสมุทรสาครเราจะปลอดจากเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ปัญหานี้หมดไปนะครับขอขอบคุณท่านเทพประสิทธิ์วงท่าเรือนะครับผมพินโยหลงพดุงนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครเราทั้งสองคนลาไปพร้อมๆกันนะครับที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ